ับมาต่อกันที่นักร้องสาวเสียงดีจากเกาหลีคนนี้กันบ้างนะครับไทยอล่าสุดนั้นเธอก็มีอัลบั้มโซโล่อัลบั้มเต็มเป็นอัลบั้มที่2ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่ากระแสดีเกินคาดเลยนะครับเพราะว่าสามารถทะยานสู่ชาร์ตต่างๆได้แบบว่าน่าชื่นชมทีเดียวครับสมราคาเลยนะครับกับที่เป็นการคัมแบ็กของ Vocal Queen แห่งวงการ K-POP อย่างแท้จริงครับเมื่อโพสต์อัลบั้มเต็มชุดที่2ของไทยอนลีดเดอร์ตัวเล็กแต่ว่าเสียงทรงพลังแห่งวง Girls Generation ปล่อยออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็สามารถครองแชมป์ชาร์ตอัลบั้มฮิตบน iTunes 21ชาร์ตทั่วโลกรวมถึงไทยเราด้วยครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดของศิลปินโซโล่เคป๊อปฝ่ายหญิงก็เลยทีเดียวและนี่นะครับก็ยังไม่นับรวมเพลงที่ Spark นะครับเพลงที่ชื่อว่า Spark นะครับซึ่งเป็นเพลงเอกของอัลบั้มที่มีการปรับแนวเพลงจากป๊อปบัลลาดสู่แนวโซ R&B ป๊อปที่ดาร์กมากขึ้นก็สามารถครองแชมป์ชาร์ตเพลงฮิตทั้งในและนอกเกาหลีได้อีกด้วยครับและหนึ่งข่าวดีล่าสุดนะครับของแทยอนคือเรื่องที่ทางดิสนีย์เกาหลีประกาศให้เธอรับหน้าที่ขับร้องเพลง Into the Unknown นะครับในเวอร์ชันเกาหลีโดยเพลงนี้คือเพลงประกอบหนัง Frozen ภาค 2ซึ่งมีกำหนดฉายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แหละครับ